รถใครเนี่ยมาจอดไว้ตรงนี้เปิดกระจกไว้ด้วยเขาไม่ก็ของหายแล้วเนี่ยกระจกก็ไม่ปิดข้างในมีกระเป๋าอีกด้วยฟิล์มน้องเขามานั่งตรงรถเราทำไมอ่ะไปไล่เลยมะอย่าเพิ่งไล่ดิโบใจเย็นก่อนเดี๋ยวเดินไปถามก่อนว่าน้องเขาอ่ะมาทำอะไรตรงนี้โบโบเราอ่ะไม่ได้เจอทูนานแล้วไปเที่ยวบ้านทูกันดีเหมือนกันฟิล์มไม่ได้เจอตั้งนานละคิดถึงคิดถึงแล้วโบมีเบอร์ทูเปล่าถ้ามีอ่ะก็โทรไปถามทูเลยว่าอยู่บ้านไหมได้ได้มีสิเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮัลโหลทูอยู่บ้านเปล่าวันนี้เรากับฟิล์มจะไปหานั่นแหละได้เออเดี๋ยวไปเล่นด้วยอ่ะโอเคเดี๋ยวไปเลยได้เตรียมส้มตำไปด้วยนะอ่ะโอเคได้ไปงั้นเดี๋ยวออกเลยแล้วกันทูอยู่บ้านใช่ไหมใช่โอเคไปกันโบจ้ะนี่ก็ไม่ได้เจอทูมานานมากเลยนะฟิล์มก็จริงเหมือนกันนะโบก็ตั้งแต่เรียนจบก็ไม่เจอทูเลยอ่ะหายไปเลยนั่นนะสินี่คงเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะเนี่ยอยู่ดีๆเราจะไปเล่นบ้านเขาใช่ก็ได้ข่าวมาว่าแม่ไม่อยู่แม่ลงใต้ไปหลายวันเห็นทูเหงางั้นก็เลยเออเฮ้ยได้โอกาสพอดีเนาะไปเยี่ยมเลยหมู่บ้านนี้ใช่ไหมเนี่ยใช่หมู่บ้านนี้แหละไม่ต้องเข้าไปในซอยนะฟิล์มเพราะว่าซอยมันเล็กอ่ะจอดไปข้างๆก็ได้ได้โบซอยนายใช่ปะใช่ซอยตรงนู้นโบใช่ซอยนี้ปะเนี่ยใช่ฟิล์มนี่ไงซอย7นั่นแหละตรงนู้นอ่ะบ้านหลังนู้นอ่ะเดินเข้าไปนิดนึงโอเคงั้นจอดไว้นี่เลยแล้วกันจ้าไปโบไปฟิล์มโอ้ยจะได้กินส้มตำเลยเนี่ยหลังไหนเอโบนั่นไงบ้านกูอยู่หลังนั้นแหละหลังนู้นเนาะใช่แล้วรถใครเนี่ยมาจอดไว้ตรงนี้เปิดกระจกไว้ด้วยเขาไม่ก็ของหายแล้วเนี่ยกระจกก็ไม่ปิดข้างในมีกระเป๋าอีกด้วยเจ้าของเขาหายไปไหนอ่ะกระจกก็ไม่ปิดกระเป๋าก็วางไว้แล้วที่นี้จะทำยังไงอ่ะถ้าเราปล่อยไว้อย่างนี้นะแย่แน่เลยเมื่อไหร่เจ้าของรถจะกลับมานะร้อนก็ร้อนหิวน้ำจังเลยอ่ะเดี๋ยวออกไปซื้อน้ำกินก่อนดีกว่าเฮ้ยรถใครมาจอดไว้เนี่ยกระจกก็ไม่ปิดเนี่ยวางกระเป๋าตังค์แบบนี้มีตังค์เยอะแน่เลยเนี่ยหืมไม่ถึงเนี่ยแขนสั้นล่ะนั่นใครอ่ะทำไมมึงต้องของในรถอย่างนั้นอ่ะพี่มึงต้องของในรถทำไมเหรอพี่หรออ้าวน้องเจ้าของรถเหรอเนี่ยที่เห็นเปิดกระจกไว้เนี่ยพี่ก็ว่าจะเอากระเป๋าไปคืนสักหน่อยเนี่ยแล้วพี่รู้จักหนูถึงจะเอากระเป๋ามาคืนเนี่ยเห็นเปิดกระจกไว้แล้ววางกระเป๋าเนี่ยพี่หวังดีจะไปคืนน้องนี่แหละพี่มั่วหรือเปล่ารถคันนี้ก็ไม่ใช่ของหนูด้วยไม่ใช่อาชีพหรือเปล่าเนี่ยพี่ทำแบบนี้มันไม่ถูกนะอย่าก็โดนตำรวจจับมาหรอกเอาไม่ใช่รถเราเหรอเนี่ยไม่ใช่แต่ถ้าพี่ทำแบบนี้มันไม่ถูกนะหนูว่าพี่อยากกลับบ้านไปเถอะอย่ามาขโมยของเขามันไม่ดีไม่ใช่ของน้องก็แล้วไปงั้นพี่ไปแล้วคนสมัยนี้ไว้ใจไม่ได้เลยนี่นะถ้าไม่ติดเด็กคงมากินนะเราได้กระเป๋าแล้วเนี่ยได้ตังค์ใช้แล้วเนี่ยร้อนจังเลยอ่ะวันนี้สนุกมากเลยอ่ะได้มาบ้านทูไม่ได้เจอทูตั้งนานเนี่ยใช่และแถมได้กินส้มตำด้วยนะคุยกันสนุกมากเลยอ่ะอร่อยและสนุกด้วยเนาะสนุกอะไรเนาะใช่ฟิล์มน้องเขามานั่งตรงรถเราทำไมอ่ะไปไล่เลยมะอย่าเพิ่งไล่ดิโบใจเย็นก่อนเดี๋ยวเดินไปถามก่อนว่าน้องเขาอ่ะมาทำอะไรตรงนี้น้องมานั่งทำอะไรตรงนี้อ่ะพอดีหนูมาเฝ้ารถให้เขาอะค่ะแล้วน้องจะเฝ้าให้เขาทำไมอะพอดีรถคันนี้กระจกมันเปิดอยู่แล้วข้างในอะพี่เขาก็รีบกระเป๋าไว้ด้วยหนูก็ของเขาหายอะค่ะก็เลยมาเฝ้าให้นั่นไงโบเห็นไหมดีนะเนี่ยเมื่อกี้ไม่ไล่น้องเขาไปอะเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะว่าที่น้องเขาพูดจริงหรือเปล่าเดินไปดูดิโบจ
ริงด้วยอ่ะฟิล์มลืมปิดกระจกอ่ะและแถมยังลืมกระเป๋าตังค์ไว้ด้วยอ่ะขอบคุณมากนะน้องงั้นเดี๋ยวพี่ขอตัวก่อนนะค่ะไปกันโบกลับบ้านพี่หนูขอยืมตังค์หน่อยได้ไหมอ่ะนั่นไงฟิล์มเห็นไหมแล้วน้องจะยืมเท่าไหร่อ่ะพี่หนูขอยืม10บาทได้ไหมคะพอดีระหว่างหนูรอพี่2ชั่วโมงอ่ะหนูมีตังค์อยู่20ก็เลยไปซื้อน้ำซื้อขนมมากินโบน้องขอยืมแค่10บาทเองอ่ะน้องพี่ให้ไม่เป็นไรค่ะพี่หนูไม่รับแล้วเอาเพราะน้องไม่มีเงินไม่ใช่หรอก็นี่ไงไม่เป็นไรค่ะพี่มันเยอะไปงั้นหนูไปก่อนนะเอ้าน้องไม่หรอน้องเดี๋ยวก่อนมีอะไรคะพี่น้องถ้าน้องไม่รับเงินไว้อ่ะให้พี่ไปส่งที่บ้านไหมไม่เป็นไรค่ะพี่ตัวหนูมันเลอะเสื้อเลอะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพี่ไปส่งมาได้ไม่เป็นไรถึงเสื้อน้องจะเลอะแต่ใจน้องขาดนะขึ้นได้จริงๆมานี่ได้เดี๋ยวพี่ไปส่งแป๊บที่รถขอบคุณค่ะเร็ว